พายุฤดูร้อนเนี่ยได้ส่งผลกระทบให้กับหลายพื้นที่เลยโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะอย่างเช่านาในจังหวัดหนองคายค่ะตอนนี้เร่งเก็บเกี่ยวข้าวนาปรังนะคะหลังจากมีข่าวว่าจะมีฝนตกแล้วก็พายุฤดูร้อนส่งผลให้ลานตากข้าวนั้นไม่เพียงพอค่ะต้องนําข้าวเนี่ยออกไปตากตามถนนลานวัดแล้วก็ลานกีฬาส่วนที่จังหวัดบึงกาฬนะคะ,คะพายุฤดูร้อนนั้นเข้าพัดปกคลุมในพื้นที่ส่งผลให้บ้านเรือนในสามอำเภอได้รับความเสียหายไปหลายหลังเลยค่ะ นี่ก็คือสภาพความเสียหายนะคะที่เกิดขึ้นในจังหวัดบึงกาฬหลังพายุฤด,ด,ดูร้อนพัดเข้าปกคลุมตั้งแต่เมื่อคืนค่ะก็สมผลให้มีฝนตกหนักฟ้าร้องลมกระโชกแรงซึ่งแรงลมก็สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนของชาวบ้านใน3อำเภอด้วยกันก็คืออำเภอศรีวิไลมีบ้านเรือนได้รับความเสียหายเบื้องต้นกว่า50หลังคาเรือนนะคะโดยเฉพาะที่บ้านดงกระเสมหมู่ที่2ตําบลนาแสงอำเภอศรีวิไลมีบ้านเรือนได้รับความเสียหายแล้ว25หลังคาเรือนค่ะ ส่วนที่อำเภอเซกาและที่อำเภอบึงโขงหลงนะคะมีเสาวิทยุชุมชนค่ะล้มลงมาทับบ้านเรือนของชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงเสียหายไปเกือบทั้งหลังเลยนะคะแล้วก็ยังมีบ้านเรือนของประชาชนมีวัดโรงเรียนแล้วก็หน่วยงานราชการต่างๆได้รับความเสียหายอีกหลายแห่งค่ะ ทหารรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดบึงการแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองรวมไปถึงอบตอกำนันผู้ใหญ่บ้านตอนนี้นะก,ก็กําลังอยู่ระหว่างการสํารวจความเสียหายเพื่อเร่งช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนก่อนที่พายุจะเข้ามาอีกระลอกในวันนี้ค่ะส่วนที่จังหวัดหนองคายชาวนาที่ปลูกข้าวนาปรังนะครับตอนนี้ต้องเร่งเก็บเกี่ยวข้าวเนื่องจากหวั่นเกรงว่าหากมีฝนตก และลมแรงจะทําให้เข้าที่ข้าวนะครับที่เริ่มจะแก่ก็ก็ใกล้เก็บเกี่ยวเนี่ยมีความเสียหายได้นะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะไปจ้างรถเกี่ยวข้าวเนื่องจากประหยัดเวลานะครับแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายส่งผลให้พื้นที่ลานตากข้าวตอนนี้ไม่เพียงพอแล้วนะครับก็ต้องนําข้าวเนี่ยไปตากตามถนนตามลานวัดลานกีฬาของโรงเรียนนะครับแล้วก็ลานกีฬาในหมู่บ้าน โดยเฉพาะในเขตตำบลหลายตำบลทีเดียวนะครับอย่างเช่นที่ตำบลหินงมนะคะตำบลหาดคำและตำบลสีกายค่ะที่มีพื้นที่ปลูกนาปรางกว่า15,000่้านไร่ชาวนาก็ต้องนำข้าวที่เก็บเกี่ยวไว้มาตากตามถนนค่ะบางจุดเนี่ยยาวหลายร้อยเมตรเลยทีเดียวแล้วก็ต้องมาคอยเกลี่ยพลิกข้าวให้แห้งโดยเร็วนะคะรวมทั้งต้องคอยมาเฝ้าข้าวที่ตากไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ใครเนี่ยมาขโมยข้าวที่ตากไว้ค่ะเนื่องจากว่า เป็นเส้นทางสัญจรที่มีรถผ่านไปมาเป็นจำนวนมากตลอดทั้งวันแบบนี้นี่แหละค่ะ